าเขียวรักโลกพามาสัมผัสกับโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนบนเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะกับโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดพลังงานแต่ว่ายังส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่โรงพยาบาลเกาะสีชังกันค่ะว่าระบบการบริหารจัดการเป็นยังไงกันบ้างค่ะโรงพยาบาลเกาะสีชังเป็นสถานพยาบาลหลักของชาวเกาะมานานกว่า60ปีแล้วค่ะแต่รู้ไหมคะว่าค่าไฟฟ้าสูงถึงปีละ1ล้านบาททำให้การบริหารจัดการยากลำบากมากในฐานะองค์กรชั้นนำด้านพลังงานไทยออยล์วางกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการพัฒนาพลังงานสะอาดหนึ่งในนั้นคือโครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2562ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยออยล์ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลรวมทั้งสิ้น12แห่งและมีที่กำลังจะส่งมอบอีก6แห่งค่ะระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งให้กับโรงพยาบาลและโรงเรียนทั้ง12แห่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม276กิโลวัตต์สามารถประหยัดค่าไฟได้มากถึง 2.44 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวปีนี้ไทยออยจึงเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์อย่างไม่หยุดยั้งโดยจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีเป็นระยะที่2ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้ง 52.7 กิโลวัตต์คาดว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 300,000 กว่าบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะเราเองเนี่ยก็อยากจะขยายความรู้หน้านี้นะฮะไปช่วยนะฮะเรื่องของชาวบ้านชุมชนต่างๆหรือแม้แต่ที่นี่คือโรงพยาบาลเกาะสีชังนะครับซึ่งเกาะสีชังเองเนี่ยก็อยู่ใกล้กับไทยออยล์เรามากนะครับเราก็เห็นว่าชาวบ้านชุมชนที่เนี่ยก็พึ่งพาอาศัยโรงพยาบาลเกาะสีชังเพียงแห่งเดียวที่นี่นะครับแล้วโรงพยาบาลเองก็มีความต้องการไฟฟ้านะครับเราก็เลยคิดว่าจะต้องอยากจะมาทําเรื่องของไฟฟ้าให้ที่นี่นะครับโครงการแรกเราทําตั้งแต่ปี62นะครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีการปรับปรุงระหว่างนั้นนะฮะทางคุณหมอเจ้าที่โรงพยาบาลก็บอกว่าหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพนะครับเนื่องจากปริมาณการใช้บริการของทางโรงพยาบาลมีมากขึ้นนะครับก็ได้มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นด้วยการติดตั้งระบบแผงโซล่าเบื้องต้นเราก็ทำการสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับว่าพื้นที่มีความเหมาะสมในการติดตั้งมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราก็ได้ออกแบบมาเพื่อทำการติดตั้งเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ที่เนี่ยเป็นพื้นที่บนเกาะเป็นพื้นที่จำกัดหลังจากนั้นเราไปสำรวจหลังคาเพื่อโครงสร้างหลังคาไม่แข็งแรงเราได้ดำเนินการเปลี่ยนหลังคาให้ใหม่แล้วก็ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตามลำดับครับก็จะเห็นว่าอย่างโครงสร้างระยะที่1 นะครับเราทำบนอาคารตึกอาคารผู้ป่วยนอกนะครับอาคารเก่าบนหลังคาโดยตรงแต่ว่าจากการคำนวณเนี่ยยังไม่เพียงพอเราก็ต้องสร้างโครงสร้างรองรับเพิ่มเติมนะครับคราวนี้พอโรงพยาบาลบอกว่าอยากได้โครงการระยะที่2เนี่ยเราก็ต้องไปหาแล้วว่าที่ไหนจะมีเพราะว่าลำพังตึกแรกเองนี่ก็แทบจะใช้ที่ไปหมดแล้วนะเราก็ไปเจอระยะที่2ทีนี้เองเราก็พบว่าในระยะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวโซลาร์เซลล์เราได้ออกแบบรุ่นใหม่ที่มันมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมนะครับทำให้เราใช้พื้นที่ลดลงแล้วก็ยังได้ปริมาณไฟกิโลวัตต์เนี่ยใกล้เคียงของเดิมนะครับก็เรียกว่าจะได้ปริมาณโครงการระยะที่1ระยะที่2นี่ก็เท่ากับเป็นเท่าตัวนะครับระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งนี้นะคะจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในด้านการดำเนินงานด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีนัยยะสำคัญส่วนในเฟสที่2นี้นะคะผลการประหยัดเนี่ยเราวางแผนที่จะนำไปซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วก็ครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยนอกจากนั้นยังจะนำไปสู่การทำโครงการเกี่ยวกับส่งเสริมป้องกันโรคที่มีมากในพื้นที่เกาะสีชังนี้ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะทั้งในกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงซึ่งการเอาไปส่งเสริมป้องกันเนี่ยจะลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐเองแล้วก็ช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะก็นำไปใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นโครงการที่มันมีผลกระทบไปในวงกว้างเพราะมันจะช่วยประหยัดเรื่องการรักษาพยาบาลเพราะทำให้คนไข้เนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนที่ช้าลงกลุ่มเสี่ยงก็จะทำให้เขาป่วยช้าลงค่ะตั้งแต่เฟสแรกนะคะก็ได้ลดค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 300,000 บาทค่ะซึ่งคาดหวังว่าในเฟสที่2ที่เราเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวก็คาดว่าเราจะมีการลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 600,000 บาทต่อปีเลยนะคะ
ผลประหยัดยังถูกนำไปต่อยอดโครงการลดเสี่ยงลดโรคห่างไกลโรคหลอดเลือดสมองและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินเส้นเลือดหัวใจตีบ2เส้นน้ำท่วมปอดครับแล้วได้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าช่วยส่งผมไปหาหมอศรีชาครับถ้าไม่ได้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้านี่ไปไม่ถึงศรีชาแน่นะครับคุณก๋อยชังต้องการเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอีกเยอะเลยครับทีมมาช่วยรักษาคุณก๋อเรือใหญ่เรือโป๊ะอะไรมาใช้กันนะครับถ้าไม่มาช่วยไม่มาได้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจไปไม่ถึงหมอที่ฝังแน่นอนนะครับนอกจากประโยชน์ด้านสุขภาพแล้วโครงการนี้ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 32.15 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีระบบโซลาร์เซลล์นะคะที่นำมาติดตั้งให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชังก็จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงานให้กับโรงพยาบาลนะคะแล้วก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลด้วยซึ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือแผงโซลาร์เซลล์ที่นำมาติดตั้งเป็นระยะที่2นะคะซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในเฟสแรกค่ะนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆเพื่อสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขและสถานศึกษาและยังให้ความรู้และสนับสนุนด้านเทคนิคกับหน่วยงานภาครัฐเป้าหมายก็คือการสร้างระบบนิเวศพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนโดยเริ่มจากหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนโดยตรงเพราะการที่หน่วยงานภาครัฐหันมาใช้พลังงานทดแทนไม่เพียงช่วยประหยัดงบประมาณแต่ยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชนและประชาชนซึ่งจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตค่ะการที่มีระบบติดตั้งโซลาร์พาร์เนลเนี่ยก็จะให้เสถียรภาพด้านไฟฟ้าดีขึ้นนะลดนะฮะการใช้พลังงานนะครับแล้วก็เงินนะฮะที่ประหยัดได้จากค่าไฟเนี่ยสามารถนำไปพัฒนานะปรับปรุงนะครับการให้บริการด้านสาธารณสุขนะยกตัวอย่างเช่นการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับหรือเรื่องของการจัดจ้างบุคลากรนะเพื่อมาสนับสนุนงานของโครงการแล้วก็จริงๆก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะไม่ใช่เฉพาะที่นี่อย่างเดียวนะตั้งแต่ปี2562นะจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะ5ปีในที่เราทำมาแล้วทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยก็โรงพยาบาลเนี่ยทั้งหมด5แห่งด้วยกันนะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีในพื้นที่ห่างไกลนะครับทั่วประเทศเลยนะครับอีก7แห่งนะครับซึ่งรวมถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้วยแล้วก็โรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราชแม่ฮ่องสอนนะตากนะครับเป็นต้นเราก็จะมีแผนที่ขยายไปเราหลักการก็คือไปที่โรงพยาบาลนะฮะโรงเรียนนะฮะในพื้นที่ที่ห่างไกลที่อาจจะเขาเรียกเข้าถึงนะครับพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมีความยากลำบากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีส่วนร่วมในการสร้างในการให้เข้าถึงไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยหรือของผู้ที่มารับบริการเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็จะมีทีมงานนะฮะส่งไปในการที่จะเซอร์เวย์ในพื้นที่ต่างๆว่าพื้นที่ไหนเนี่ยได้รับนะควรได้รับการพิจารณาในการให้การส่งเสริมนะครับตอนนี้เราก็มีเรื่องของการปลูกป่านะฮะปลูกป่าเนี่ยก็เป็นส่วนในการอนุรักษ์พื้นป่านะครับส่วนนึงก็เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเพราะว่าไทยออยล์เองก็มีคอมมิทเมนต์นะที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมนะเรามีเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050นะครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิในปี2060นะในช่วงเวลานี้เราก็จะมีการเขาเรียกทำดำเนินการปลูกป่าด้วยนะครับซึ่งก็มีในพื้นที่เช่นจังหวัดแพร่นะครับหรือในทางใต้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าปกหรือป่าชายเลนนะเราก็มีการทำการปลูกป่าแล้วก็เรายังมีโครงการในอนาคตนะครับที่อาจจะได้รับการส่งเสริมนะฮะจากหน่วยงานภาครัฐ BOI เป็นต้นเราจะเน้นนะเรื่องทางสาธารณสุขและเรื่องการศึกษาเป็นหลักเพราะนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลในพื้นที่แต่จะอาจจะเป็นโรงพยาบาลใหญ่นะฮะในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดนะครับโครงการนี้ไม่เพียงให้แสงสว่างแต่ยังมอบอนาคตที่สดใสให้ชาวเกาะสีชังถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยออยในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน